อรุณสวัสดิ์ค่ะน้องๆทุกคนพี่แป้งได้ของฟรีชนิดแล้วนะใครอยากได้พี่แป้งสอนอย่างละเอียดเลยและนี่นะคะน้องๆคือหมวกคริสต์มาสนะคะหรือหมวกคุณซานต้านะคะที่แจกเพียงแค่ 25,000 ชิ้นตอนนี้ของเหลือเยอะมากๆเลยนะคะน้องๆแค่เพียง 14,000 กว่าชิ้นแน่เหลือเยอะมากทำได้ง่ายๆเลยแค่เพียงน้องๆเล่นออฟฟี่เท่านั้นพี่แป้งจะบอกจุดอย่างละเอียดเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันและเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะติ๊กเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้เขาจะพาเราว้าบมาตรงนี้นะคะจะได้น้องทำการคุยให้เรียบร้อยแล้วก็กระโดดตามลูกศรสีเขียวมาได้เลยพอมาถึงเนี่ยเควสที่น้องจะต้องทำก็คืออยู่ในแมป20นาทีแล้วเล่นออบบี้แล้วก็เก็บสัตว์ทั้งหมด6ตัวแล้วก็มาคุยกับแมวน้ำอีกรอบนึงนะคะจากนั้นนะคะเขาจะให้น้องนะคะเดินตามไปดูนะคะว่าลูกศรเนี่ยต้องเล่นออบบี้ยังไงบ้างซึ่งบอกเลยว่าหากน้องๆดูคลิปพี่แป้งไม่จบเนี่ยแล้วไปเล่นออบบี้เองอาจจะหลงทางนะคะพี่แป้งจะบอกทุกจุดเลยนะคะที่ต้องเก็บสัตว์เลี้ยงจุดแรกคือตรงนี้ค่ะแล้วให้น้องๆนะคะดูด้านขวามือเนี่ยจะมีรูปรถให้น้องเสกรถออกมานะคะมันจะง่ายกว่าแล้วให้น้องๆนะคะตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะในแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีจุดที่เราเช็คพอยต์นะคะน้องๆอย่าลืมเช็คพอยต์ด้วยนะคะหากพลาดเนี่ยจะได้กลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งตรงนี้นะคะยังไม่มีตัวนึงนะคะให้น้องผ่านทางนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นน้องๆก็กระโดดตามมาเลยนะคะเราจะมาเช็คพอยต์อันที่3ตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้มาเลยแล้วก็ขึ้นเรือมาแล้วก็ผ่านทะเลมานะคะน้องๆซึ่งมันจะไม่ได้ยากมากนะคะน้องๆแต่แบบมันเหมือนแบบทางมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะให้น้องๆตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะเราจะผ่านเรืออันนี้ไปฮึบใกล้ถึงตัวที่2แล้วค่ะมาถึงตรงนี้ปั๊บตัวที่2นะคะจะอยู่ในบ้านตรงนี้นะคะเช็คพอยต์ก่อนเด้อเดี๋ยวหลกตกน้ำเดี๋ยวตายอีกนะคะอันที่2ได้แล้วจากนั้นเรามาตรงนี้เลยข้ามฝั่งมานะคะน้องๆนี่เราขึ้นมาอยู่บนฝั่งนี้แล้วก็ตามพี่แป้งมาได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวหาทางออกไม่เจอเดี๋ยวหลงอีกอ่ะมาทางนี้นะคะน้องๆก็รอขึ้นแบบนี้แล้วก็ขึ้นฝั่งไปนะคะแล้วก็วนมาทางนี้อีกนะคะแล้วก็วนมาอีกนะนี่ผ่านตรงนี้ไปนะคะเจอจุดเช็คพอยต์อีกอันนึงแล้วก็ขึ้นไปบนน้ำนะคะน้องๆจะเจอห่วงยางเด้ออะตกไม่เป็นไรนะพี่แป้งพลาดตกไปเองนะคะปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะคะทางน้ำตรงนี้ยังไม่มีนะคะแล้วน้องก็ไปต่อก่อนนะคะไปต่อเรื่อยๆก่อนนะมันไม่ได้ยากนะคะนี่แต่พี่แป้งไม่แน่ใจว่าในโทรศัพท์มันจะแหลกไหมเพราะแมปมันค่อนข้างที่จะอลังการอยู่นะต่อไปเรามาตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างด้านนะคะมาจุดเช็คพอยต์อีกแล้วเราให้น้องกระโดดลงข้างด้านตรงนี้นะคะมันจะเด้งดึงบุ๊บบุ๊บขึ้นมาอีกนะคะเรานะคะจะต้องขึ้นไปด้านบนนะคะน้องๆนี่ก็กระโดดตามพี่แป้งขึ้นมาได้เลยจากนั้นนะมาที่จุดเช็คพอยต์อีกอันนึงแล้วก็ขึ้นตามมาตรงนี้นะคะมันจะอยู่ด้านบนนะคะน้องๆในตัวที่3นี่พี่แป้งพาไปอยู่บนดาดฟ้าตรงนี้เลยอย่าลืมเก็บด้วยนะตัวที่3จากนั้นให้กระโดดลงมานะคะน้องๆวู้แบบนี้นะคะแล้วก็กระโดดไปนะคะขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆเราจะเจอตัวที่4แล้วนะคะตัวที่4จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะนี่แล้วก็ให้น้องๆ นะคะเลื่อนมาข้างหลังนี่แล้วก็กระโดดลงมานะคะเราจะไปต่อนะคะตรงไปได้เลยนะคะจากนั้นก็กระโดดข้ามแม่น้ําทางนี้ไปนะคะน้องๆเราก็จะไปอีกจุดเช็คพอยต์นึงนะคะที่จะอยู่ตรงนี้ท่าเรือนั่นเองนะคะให้น้องออฟฟี่ตรงเรือตรงนี้ไปนะคะไปอยู่ฝั่งนู้นที่มีสไลเดอร์นะคะเราก็จะไปเรื่อยนั่นเองนะคะบอกแล้วว่ากดเช็คพอยต์นะไม่งั้นถ้าตายขึ้นมาได้เริ่มไกลนะบอกเลยนะอย่าเสี่ยงนะจากนั้นนะคะข้ามสะพานมาแล้วก็ข้ามน้องปูนะคะวนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปนะคะน้องๆแล้วก็ข้ามน้องปูมาอีกนะคะใกล้ถึงตัวที่5แล้วนะคะนี่เช็คพอยต์ก่อนนะห้ามลืมกระโดดลงมาเราจะเจอตัวที่5อยู่ตรงนี้นั่นเองเราจะไปตัวสุดท้ายกันนะคะกระโดดตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะเราดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะน้องๆตามทางมาเลยนะคะมันเหมือนจะง่ายนะคะน้องๆแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะอย่าลืมนะคะเราจะต้องอยู่ในแมปอีก20นาทีด้วยนะคะแต่พี่แป้งก็เล่นออบบี้ไปประมาณ22นาทีนะคะน้องๆก็แบบพอดีครบเวลาพอดีก็ได้ของฟรีพอดีเนาะอ่ะตามทางมาแบบนี้นะคะโดดดึงๆมาแล้วก็เช็คพอยต์แล้วก็มาเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็วนมานะคะน้องๆไม่ใช่หาไม่เจอนะดูก่อนนะคะดูไปทำไปก็ได้นะคะอ่ะพอมาถึงตรงนี้ให้น้องๆเช็คพอยต์แล้วก็ลงสไลเดอร์ไปเลยจากนั้นก็จะเจอตัวสุดท้ายนะคะอยู่ตรงปลายสไลเดอร์แล้วก็ขึ้นนี่ไปเลยค่ะปืนใหญ่ตุ้มตุ้มนะคะน้องๆข้ามมาปั๊บนะเราก็จะต้องไปคุยกับนางแมวน้ำก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะแบบอู้สาธารายาวเลยนะคะน้องๆก็กดรับของฟรีได้เลยต้องอยู่ในแมปก่อนนะคะอย่างแรกนะคะ20นาทีจากนั้นหาสัตว์ทั้งหมด6ตัวพร้อมกับการเล่นออบบี้ค่ะแล้วก็ได้เลย